ส่วนการถแถลงรายละเอียดสถานการณ์โควิด -19 บ้าในบ้านเราวันนี้สบคเปิดเผยนะคะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อยังอยู่ในหลักที่มากกว่า2,000รายค่ะและมีรายงานผู้เสียชีวิต24รายด้วยทำให้ยอดรวมของผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราณนะเวลานี้เนี่ยทะลุเกิน1 0 0 0รายแล้วนะคะถ้าเจาะมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครคลัสเตอร์ที่น่ากังวลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคลัสเตอร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแคมป์คนงานก่อสร้างตอนนี้เฝ้าจับตาอยู่ในหลายพื้นที่ค่ะ วันนี้แพทย์หญิงพิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบครายงานสถานการณ์ประจําวันนะคะยอดติดเชื้ออย่างมากกว่า2,000รายทําให้ไทยมียอดสะสมผู้ติดเชื้อมากกว่า1 0 0 0 0 0รายแล้วยอดอยู่ที่1,1447รายค่ะจากยอดรายวันวันนี้ที่บวกเพิ่มมา2,302รายนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมวันนี้อยู่ที่589รายบวกเพิ่มวันนี้วันเดียว24รายค่ะ ส่วนคนที่รักษาหายวันนี้บวกเพิ่ม2,136รายรวมหายป่วยสะสม65,803รายและถ้าเรานับเฉพาะระลอกการระบาดในเดือนเมษายานนี้ติดเชื้อทั้งหมด72,584รายและเสียชีวิต495รายนะคะ รายละเอียดของคนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีจำนวน21,462คนค่ะอยู่ในโรงพยาบาลสนาม13,593คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก1,228รายนะคะและต้องใช้ท่อช่วยหายใจ408รายด้วยกันค่ะส่วนการจัดสรรฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ตอนนี้มีผู้ที่ได้รับ วัคซีนในเข็มที่1รวมแล้ว1,462,762คนนะคะบวกเพิ่มขึ้นมา17,334รายและเข็มที่2สะสม779,388รายเพิ่มขึ้นมา6,396รายค่ะ ส่วนยอดจองการฉีดวัคซีนแอสซาเซเนกาสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังล่าสุดนะคะข้อมูลณนะเวลา8นาฬิกาของวันนี้ค่ะยอดเพิ่มเป็น5,742,991รายแล้วนะคะโดยอยู่ในกรุงเทพมหานคร6,88,723รายและในต่างจังหวัด5 5 4ล้านรายค่ะ รายละเอียดของผู้เสียชีวิต24รายวันนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีผู้อยู่ในกรุงเทพมหานคร8รายส่วนชนบุรีปรทุมธานีและจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตจังหวัดละ2รายนะคะซึ่งทางแพทย์หญิงอภิสมัยก็ย้ำว่าสำหรับคนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่จริงๆหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าและผู้ที่รับควันบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงจากโควิดค่ะและความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและว,วันนี้ก็มีรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรังเสียชีวิต3รายด้วยนะคะขณะเดียวกันก็พบด้วยว่ามีอีก3รายที่เข้ารับการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกันดังนั้นก็เป็นข้อมูลสําคัญค่ะที่วันนี้สอบอคย้ําว่าใครมีความเสี่ยงหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อต้องรีบรักษาตัวก่อนที่จะมีอาการหนักนะคะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นสอบอคยังคงกังวลอยู่เรื่องของคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมายเข้ามาแล้วไม่ได้กักตัวค่ะพบหญิงไทยลักลอบผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติจากเมียนมาหนึงรายด้วยกันนะคะก็เป็นผู้ติดเชื้อด้วยและคนที่เดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องเป็นเกาชาวกัมพูชาติดเชื้อ14รายและมาเลเซียอีก3รายค่ะ สบคกังวลนะคะว่าสถานการณ์ในประเทศต้นทางอาจจะทําให้คนไทยที่ทยอยเดินทางกลับมาเนี่ยมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะต้องตรวจสอบนะคะสาหรับจานวนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศคือสอบคสนับสนุนให้เดินทางกลับมาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเตรียมโลคอล์ควอแรนทีนให้กักตัวอย่างมีมาตรฐานนั่นเองค่ะ และถ้าเราเจาะดูสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ยังพบว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบวกเพิ่มมา1,218รายค่ะปะทุมธานีบวกเพิ่ม243รายสมุทรปราการ117และนนทบุรี103นะคะและสบ,บคอเองสรุปการคัดกรองเชิงรุกใน10คลัสเตอร์10จังหวัดที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นที่ประจบคีรีขันธ์มีโรงงานแห่งหนึ่งในชุมชนต่างด้าวตำบลหินเหล็กไฟ ติดเชื้อรวม62รายและคลัสเตอร์ที่ห้างในอำเภอเมืองระยองติดเชื้อ11รายนะคะและร้านขายของชำที่ศรีสะเกตติดเชื้อ18รายค่ะถ้าเราลงรายละเอียดเคสที่ตึกอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่นี่เนี่ยติดเชื้อเยอะนะคะคุณผู้ชมติดเชื้อรวม30คนจุดเริ่มต้นมาจากผู้ติดเชื้อรายแรกค่ะเป็นหญิงวัย73ปี แอดมิดเมื่อวันที่22เมษายนแล้วมาทราบทีหลังนะคะว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยมีลูกชายที่มาจากจังหวัดนนทบุรีซึ่งติดเชื้อโควิด19แล้วจากนั้นค่ะเชื้อกระจายไปยังกลุ่มคนต่างๆที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะหรือว่ามีประวัติเดินทางมาที่โรงพยาบาลอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้หญิงที่เขามีอาชีพรับจ้างเฝ้าไข้ผู้ป่วยในบล็อกเดียวกันรวมถึงญาติที่มาเฝ้าไข้และผู้ป่วยในวอร์ดเดียวกันติดเชื้อ อีก12คนค่ะแล้วก็ลามไปติดเชื้อคนในครอบครัวของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะคะล่าสุดต้องมีคำสั่งปิดวอร์ดแล้วค่ะจนถึงวันที่24พฤษภาคมมีการทบทวนคัดแยกผู้ป่วยถ้าหากว่ามีโรคระบบทางเดินหายใจให้แยกจากผู้ป่วยรายอื่นนะคะ ปัจจัยการเสี่ยงติดเชื้อของคลัสเตอร์นี้ค่ะมาจากประเด็นที่ญาติผู้ป่วยเนี่ยเขาทานอาหารร่วมกันมีญาติเฝ้าทุกเตียงเลยนะคะแล้วขอผู้ป่วยแอร์อัดด้วยซึ่งก็ทําให้สบคพิจารณาว่าหลังจากนี้ไปค่ะทุกโรงพยาบาลต้องเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการเข้ามาเฝ้าไข้ของญาติผู้ป่วยนะคะ ส่วนในกรุงเทพมหานครค่ะต้องเฝ้าระวัง27คลัสเตอร์กระจายใน17เขตทั้งที่ดินแดงวัฒนาคลองเตยหลักสี่ลาดพร้าวราชเทวีพระนครดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายสวนหลวงปทุมวันสาธรจตุจัรจรจกรสัมพันธวงศ์สีลมประเวศและวังทองหลางนะคะ 7คลัสเตอร์ควบคุมได้ดีพอสมควรค่ะแต่ว่ายังมีคลัสเตอร์5คลัสเตอร์สําคัญที่ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันค่อนข้างสูงค่ะก็จะเป็นในพื้นที่แคมป์คนงานเขตหลัก4ี่แฟลต,ตดินแดงในเขตดินแดงและแคมป์คนงานในพื้นที่เขตวัฒนาคลองถมวงเวียน22เขตป้อมปราบและตลาดห้วยขวางเขตดินแดงนะคะ สบคห่วงสถานการณ์เตียงผู้ป่วยในกรุงเทพด้วยค่ะเพราะถ้าดูแลตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคือมีความตึงตัวพอสมควรเพราะว่าเตียงสําหรับผู้ป่วยในระดับสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะโดยยังพบการปฏิเสธเตียงเพราะว่ามีการพยายามติดต่อเตียงด้วยตัวเองบางรายเนี่ยขอรอผลตรวจของสมาชิกในครอบครัวซึ่งในส่วนนี้กรมการแพทย์เป็นห่วงนะคะเพราะว่าการที่รอเตียงหรือว่าปฏิเสธเตียงเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงได้ค่ะ และเมื่อวานนี้สบครายงานว่าจํานวนของคนงานในไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า60,000คนนะคะแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่มคนงานที่บริษัทอิตาเลียนไทยเขตหลักสี ข้อมูลนะเมื่อวานนี้15พฤษภาคมติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น482คนหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์86.23%ค่ะดังนั้นสำนักงานเขตหลักสี่และตำรวจปิดแคมป์เหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ตรวจแคมป์คนงานในเครือทั้งหมดด้วยและยังมีการออกมาตรการออกมาโดยเฉพาะค่ะสบคกำชับไปยังบริษัทก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้างต้องใช้หลักการสำคัญคือการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรนะคะสิ่งสำคัญ ค่ะเลยค่ะต้องมีการบับเบิลแอนซีลห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานถ้าจำเป็นจริงๆต้องขออนุญาตก่อนนะคะขณะที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครตอนนี้เตรียมโรงพยาบาลสนาม2จุดค่ะสำหรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่รวมกันร,รองรับได้1,100เตียงนะคะนอกจากนั้นการเตรียมเตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลบุษราคัมก็จะมีส่วนสำคัญที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนักด้วยค่ะ แพทย์หญิงอภิสมัยยังตอบคําถามกรณีมีการคุยกันนะคะว่าในระยะอันใกล้นี้จะมีการประชุมระดับประเทศและท้องถิ่นก็ยืนยันว่าสบคสนับสนุนการประชุมออนไลน์ให้มากที่สุดค่ะแต่หากมีความจําเป็นต้องประชุมแล้วก็มีการรวมตัวกันก็ต้องยึดหลักการสวมหน้ากากตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่ามีสถานการณ์จาเพาะให้ผ่อนผันเฉพาะช่วงการอภิปรายแสดงความเห็นเฉพาะผู้ทําการอภิปรายเท่านั้นนะคะส่วนคนที่อยู่ในห้องประชุมท่านอื่นๆต้องสวมหน้ากากา และเว้นระยะห่างและต้องทำตามมาตรฐานของสาธารณสุขถ้าหากว่าผิดไปจากข้อกำหนดจะมีเจ้าหน้าที่ตักเตือนก่อนนะคะและถ้าทำผิดซ้ำต้องบังคับใช้ข้อกฎหมายค่ะสนับสนุนให้มีการประชุมออนไลน์ให้มากที่สุดใช้เทคโนโลยีนะคะ แต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดการประชุมที่มีการรวมกันนะคะจะให้ยึดที่ข้อกำหนดที่22ค่ะ,คะก็คือมีการสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาและมีการขยายแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในสถานการณ์จำเพาะนะคะให้มีการผ่อนผันการสวมหน้ากากได้โดยผู้ควบคุมการประชุมซึ่งอาจจะเป็นประธานในที่ประชุมและเน้นย้ำนะคะว่าผ่อนผันได้เฉพาะ ในช่วงการอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะผู้ที่ทำการอภิปรายเท่านั้นนะคะและที่ประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดออกมาตรการต่างๆตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขอยู่แล้วค่ะหมายความว่าผู้อภิปรายหากผู้ควบคุมการประชุมเช่นประธานนะคะมีการผ่อนผันการสวมน,น้ากากผู้อภิปราย จะไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมดยังยึดมาตรการคือสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเว้นระยะห่างทําตามมาตรฐานต่างๆที่สาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดค่ะหากมีการผิด ต่อข้อกำหนดเหล่านี้นะคะก็จะมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการทำตามมาตรการเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เห็นว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจะมีการตักเตือนก่อนค่ะและถ้าเกิดว่ามีการทำผิดซ้ำถึงจะมีการบังคับนะคะใช้ในข้อกำหนดกฎหมาย สรุป10อันดับจังหวัดติดเชื้อสะสมสูงสุดตอนนี้วันนี้กรุงเทพอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมบวกเข้ามา1,218รายยอดรวม25,942รายค่ะนนทบุรีบวกเพิ่ม243รายยอดรวม4,473รายสมุทรปราการ4,053นะคะวันนี้บวกเพิ่ม117รายเชียงใหม่ ยอดติดเชื้อใหม่ค่อนข้างน้อยแล้วค่ะบวกเพิ่ม21รายชนบุรีบวกเพิ่ม48รายปทุมธานี243รายยอดรวมอยู่ที่2 2 0 4รายนะคะสมุทรสาคร1814รายบวกเพิ่ม47รายประจวบคีรีขันธ์1 5 1 0รายบวกเพิ่ม66รายสุราษฎร์ธานีบวกเพิ่ม27รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่1414และสงขาลา970รายวันนี้บวกเพิ่่ม37รายคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ